ผมได้มีโอกาสไปเจอหลวงปู่มหาศิลาในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลผมถามท่านครับผมถามท่านบอกว่าหลวงปู่ต่างประเทศเขาเรียกหลวงปู่ว่าหลวงปู่จี้กงทำไมถึงเรียกแบบนี้ท่านบอกยังไงรู้เปล่าฮะสงสัยจะเหมือนมั้งนะท่านบอกอย่างนั้นนะฮะหลวงปู่มหาศิลาครับพอผมมารู้มาดูนะผมต้องมีเอกสารยืนยันนะเวลาจะพูดอะไรกับใครเนี่ยผมก็มีเอกสารที่จะกำกับแล้วก็ยืนยันผมได้ข้อมูลจากคนไทยในไต้หวันนะคนไทยในไต้หวันโทรมาหาผมครับอินบ็อกซ์มาคุยกับผมโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ช่วยหาวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาให้หน่อยผมบอกว่าทำไมล่ะทำไมถึงเอาหลวงปู่มหาศิลาเกจิตั้งเยอะแยะเขาบอกว่าหลวงปู่มหาศิลาดังนะเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าจีนแดงนะผมไม่รู้ว่าจีนแดงเป็นยังไงอ่ะนะครับเขาบอกว่าจีนแดงปั่นราคากันหน้าดูเลยแล้วเล่นหากันแพงมากผมเลยแกล้งนะแกล้งถามเขากลับไปว่าหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยองค์ไหนฮะนะองค์ไหนช่วยส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวจะผิดองค์ช่วยส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยนะที่เขาเรียกหลวงปู่จี้กงหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยองค์ไหนผมแกล้งถามเขาเพื่อจะให้เขายืนยันกลับมาว่าองค์ไหนครับเขาส่งรูปนี้มาให้ผมฮะเขาส่งรูปนี้กลับมาให้ผมอันนี้คือเฟซที่คุยกับเขานะฮะนะคุยกับเขาเขาส่งรูปนี้มาให้ผมนะเขาเขียนว่าส่งให้แล้วครับผมนะเขาส่งรูปนี้มาให้ผมฮะผมก็ร้องอ๋อนะว่าองค์ไหนแต่นั่นยังไม่พอฮะนะผมบอกเอ้าแล้วเขารู้ความดังจากที่ไหนมาล่ะส่งคลิปมาให้ผมครับนะเขาส่งคลิปมาให้ผมนะฮะปรากฏว่าพอดูในคลิปไอ้นี่มันคลิปของผมนี่นะนะเขาบอกที่ดังเพราะว่าเขาดูในคลิปนี้ฮะนะคลิปที่ผมลงไว้นะครับมาแล้วตามคำเรียกร้องเตรียมเปิดประวัติล้วงลึกหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทฮะเขาส่งกลับมาฮะผมก็นึกว่าคลิปนะของคนอื่นฮะนะดูไปดูมาเอ้าคลิปของเรานี่เองที่เราลงประวัติหลวงปู่มหาศิลาครับนะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับสรุปแล้วนะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่ครับนะในคลิปที่ผมลงไว้นะเดี๋ยวผมให้ท่านดูนิดหน่อยวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าดีใจฮะดีใจและปลื้มใจที่หลายๆท่านให้ความไว้วางใจหนังสือพิมพ์คำพิดิววันนี้คุณแดงรับสายจากผู้สร้างวัตถุมงคลนะหนาแน่นมากเลยครับวันนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณ5ท่านด้วยกัน5ท่านด้วยกันแล้วท่านชอบหรือเปล่าโอ้ยทำไมชอบกันเยอะจังล่ะนะผู้มหาศิลานะผมว่ารูปนี้นะรูปนี้มาแรงในขณะนี้เหมือนกันนะครับนี่หน้าตาท่านก่อนนะฮะหลวงปู่มหาศิลาท่านก่อนหลวงปู่มหาศิลาครับผมคิดว่าผมพูดไว้เมื่อนี่แฟนรายการของผมหลายๆท่านรอคอยอยู่ผมพูดไว้เมื่อ5เดือนที่แล้วฮะให้ผมพูดถึงหลวงปู่มหาศิลา5เดือนที่แล้วอย่างนี้ฮะผมบอกท่านหลายครั้งหลายหนเวลาที่ท่านนะนำนะพระเกจิมาแนะนำในรายการให้ผมพูดถึงผมรู้ดีอยู่ว่าเกจิองค์นั้นๆเนี่ยท่านดังท่านมีชื่อเสียงแต่ผมมิอาจนะมิอาจจะพูดถึงได้ก่อนถ้าไม่มีนักสร้างหรือผู้ที่เป็นลูกศิษย์นะบอกกล่าวมาติดต่อมาถ้าท่านบอกกล่าวมาติดต่อมาในลักษณะแบบนี้ผมบอกว่าผมพร้อมอะนี่ครับท่านลองไปฟังกันเองแล้วกันนะลองไปฟังกันเองแล้วกันนะครับผมเกริ่นไว้แค่นี้นะสำหรับนะหลวงปู่มหาศิลาผมพูดไปเมื่อ5เดือนที่แล้วฮะ5เดือนที่แล้วที่ผมพูดถึงหลวงปู่มหาศิลาครับแต่นะ
ล่าสุดทางไต้หวันโทรมาแล้วเอาคลิปผมมาส่งให้ผมแล้วบอกว่าตอนนี้หลวงปู่มหาศิลาดังในต่างประเทศมากเลยนะครับถ้าถามบอกอย่างนี้เอ้าแสดงว่าเรามาถูกทางฮะเพราะว่าจริงๆแล้วผมจัดรายการนะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือในเพจผมพยายามจะทำให้ชาวต่างประเทศรู้จักเกจิของไทยฮะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ให้เขารู้จักเกจิของไทยให้ได้ถ้าเขารู้จักเกจิไทยทำอะไรออกมาเขาเอาหมดปัจจุบันนี้เขาไม่รู้เขาไม่ค่อยรู้จักเกจิของไทยนะทำมาก็มีแต่ขุนแผนมีแต่ขุนแผนมีแต่ขุนแผนเพราะเขารู้จักแต่ขุนแผนแต่ถ้าเขารู้จักเกจิของไทยทำอะไรไปเขาเอาหมดตอนนี้เป็นรูปหลวงปู่มหาศิลาเขาเอากันแล้วนะเป็นรูปนะอะไรต่างๆเขาเล่นกันแล้วครับนั้นเนี่ยหลวงปู่มหาศิลาตอนนี้ผมบอกว่านะดึงไม่อยู่แล้วครับนะดึงไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เหมือนว่าวที่ติดลมไปแล้วครับนะมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นนะหลวงปู่มหาศิลาตอนเนี้ยกลายเป็นว่าวที่ติดลมฮะผมบอกว่าหลวงปู่มหาศิลากลายเป็นพระสากลไปแล้วครับนะเมืองไทยคนไทยนักสะสมชาวไทยยังเออกันอยู่ยังเออกันอยู่เออกันอยู่แต่ชาวต่างประเทศเขาไม่เออแล้วนะครับเขาเริ่มบุกแล้วครับนี่นะล่าสุดมีคนในแถบชายแดนมาเลยมีคนในแถบไต้หวันเริ่มตุนพระของหลวงปู่มหาศิลากันแล้วเอาเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นนั้นผมบอกว่าอันนี้น่าสนใจครับนะน่าสนใจนั้นเนี่ยท่านต้องนะท่านต้องคิดนะครับนะต้องคิดตามนะครับว่านะจะเราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ใช่เฉพาะหลวงปู่มหาศิลานะครับนะหลวงปู่อื่นๆก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ตามหลวงปู่มหาศิลาไปนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกผมนะนี่ท่านเชื่อไหมถ้าหลวงพ่อรวยวัตตะโกยังไม่สิ้นถ้าหลวงพ่อรวยวัตตะโกยังไม่สิ้นผมบอกเลยนะองค์นี้ไกลมากไกลมากแล้วก็ยาวด้วยผมได้คุยกับชาวมาเลเซียเขาบอกว่าชาวต่างประเทศชอบเล่นวัตถุมงคลที่เกจิมีชีวิตอยู่คือเกจิที่ยังดำรงขันอยู่เขาบอกกับผมอย่างนั้นแต่ถามว่าหลวงพ่อรวยติดไปแล้วเขาก็เลยเอานะครับแต่จริงๆถ้าเขาจะมาเนี่ยเขาจะมาหามากราบเขาต้องการเกจิที่ยังดำรงขันอยู่แล้วผมเชื่อนะครับนะผมเชื่อว่าหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ถ้าเปิดประเทศแล้วเขาจะมากันแล้วก็มาหาหลวงปู่มหาศิลาองค์นี้ครับแล้วท่านรู้ไหมว่าข่าวล่าสุดหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหรือจี้กงเมืองไทยกำลังจะสร้างความสถานให้กับวงการพระผมไม่รู้ว่าจะสถานจริงหรือเปล่านะไม่รู้เราตอบยังไม่ได้แต่ว่าพอเปิดพิมพ์ออกมาเท่านั้นแหละสะเทือนแล้วครับสะเทือนแล้วแล้วนั้นในจำนวนการสะเทือนเนี่ยเขาติดต่อให้คุณแดงเอกคัมภีร์เป็นศูนย์จองด้วยครับสำหรับหลวงปู่มหาศิลาครับถามคุณแดงเคยเปิดจองวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาไหมไม่เคยหรอกครับเคยขายวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาไหมไม่เคยหรอกครับเอ้าทำไมเขาถึงติดต่อคุณแดงให้นะให้จองอันนี้น่าสนใจฮะอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับนะหลวงปู่มหาศิลาซึ่งคุณแดงนะคุณแดงยังงงอยู่ครับเพราะปกติคุณแดงเขาสายขุนแผนนะสายขุนแผนแล้วก็มีเกจิที่นะส่วนใหญ่นะไม่ได้ลงไปทางนั้นนะครับอยู่ๆเนี่ยกลับกลายว่า
ได้มาเปิดจองของหลวงปู่มหาศิลาด้วยนะครับนะหลายคนจ้องมองว่านะยอดจองจะเป็นยังไงรอดูครับนะรอดูนะครับว่ายอดจองจะเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยนะครับเหมือนหวยอั้นเหมือนหวยอั้นหลวงปู่มหาศิลาเหมือนหวยอั้นเนอะนะท่านเชื่อไว้ว่างานเนี้ยงานเนี้ยกระจายนะกระจายเดี๋ยวดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าผมก็เดาทางไม่ถูกอ่ะนะจะไปก็ได้จะแป๊กก็ได้นะเดาทางไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรฮะตอนนี้กระแสเทไปทางนะไปทางท้าวเวสกันซะหมดเลยนะฮะตอนเนี้ยนะกระแสไปอีกทางแต่ว่าหลวงปู่มหาศิลาถ้าเปิดมากระแสมันไปอีกทางนึงเขาจะดึงกระแสให้ไปอีกทางนึงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันฮะเดี๋ยวดูกันถ้าเกิดหลวงปู่มหาศิลาดึงกระแสไปสำเร็จนะดึงกระแสไปสำเร็จผมบอกว่าวงการพระเปลี่ยนหน้าแล้วครับงานนี้วงการพระเปลี่ยนหน้านะครับผมเชื่อว่านักสร้างเนี่ยนะอาจจะหนาวร้อนๆกันอยู่เหมือนกันคนที่จะเตรียมสร้างพระนะองค์นู้นองค์นี้เนี่ยก็สะเทือนฮะนะสะเทือนนะครับนะผมบอกเลยฮะนะถ้าเป็นกระแสกันจริงๆเนี่ยสะเทือนเลยนะสะเทือนเลยหลวงปู่นะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจี้กงเมืองไทยจะสถานปัตตภีพระดีหน้าเก็บเปิดตัวมาฮือฮาแน่นอนผมโปรยไว้แต่ทิศทางผมไม่บอกท่านนะผมคาดเดาไม่ถูกจริงๆเพราะอะไรทำไมถึงผมคาดเดาไม่ถูกนะเพราะว่านะในขณะที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แล้วในขณะที่ทิศทางของพระเกจิตอนนี้จับทิศทางยากฮะจับทิศทางพระเกจิยากเลยนะครับในตอนนี้ผมจะบอกให้นะทำไมจับยากนะถ้าจะไปดูกระแสหลวงพ่อพัดนะออกมาในช่วงหลังๆก็ยังไม่ได้หวือหวามากมายนะครับนะพอกลับไปดูหลวงพ่อทองก็ยังไม่ได้หวือหวามากมายนะครับนะพอไปดูหลวงพ่อรวยมาตาพุทธก็ยังไม่หวือหวาเท่าที่ควรนะแต่ว่านะแต่ละองค์ก็ยังอยู่ในเกาะกลุ่มที่ยังไปได้นะฮะนะเกาะกลุ่มที่ไปได้ถ้ามาดูนะครับมาดูหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเลยนะครับนะผมจะบอกนะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพราะว่ากลุ่มที่พูดมาเป็นพระกระแสหลวงปู่มหาศิลาไม่ใช่พระกระแสที่มีการขออนุญาตจัดสร้างกันตูมเยอะแยะนะแต่เขาเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำเป็นเหมือนนะเป็นเหมือนที่ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยในกลุ่มหนาแน่นมากแล้วอยู่ก็พวดขึ้นมาซึ่งผมบอกแล้ววินาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนั่นผมบอกเลยนะครับมองข้ามไม่ได้สำหรับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทฮะถ้าจะพูดบอกว่าเป็นเกจิเมืองน้ำดำที่มีโอกาสมาสถานปัตตภีผมว่าน่าจะเป็นไปได้หน้าเล็งองค์นี้นะพอสมควรทีเดียวหน้าจับตามองหน้าเล็งผมบอกว่ามันได้เม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาในการที่เล่นหาด้วยไอ้นี่น่าสนใจนะไอ้นี่น่าสนใจผมบอกว่าเกจิทุกองค์นะครับทุกองค์นั่นแหละถ้าชาวต่างประเทศเขาเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยไอ้นี่สนุกครับน่าสนุกเพราะว่าค่าเงินเขาต่างจากเราแล้วเขาก็ยังทำอะไรได้เยอะเพราะว่าเขามีหนทางของเขามีหนทางในการกระจายเขาตัดไปแต่เขามีที่จะไปกระจายตรงนี้น่าสนใจถ้าเขาเล่นขึ้นมาผมบอกว่ายาวถ้าเขาเล่นแล้วยาวนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะต่อได้นะอันนี้ท่านมองไว้นะครับนะผมบอกว่านะทุกอย่างมันจะลงตัวที่อะไรฮะ1ดวงพระเกจิเปิด2ดวงวัดเปิด3ดวงคนสร้างเปิดถ้าทุกอย่างมาพร้อมและเปิดพร้อมกันเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่านั่นคือจังหวะถ้าบอกนะฮะย้อนไป5เดือน
นะ5เดือนที่แล้วที่ยังไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยนะหลวงปู่นะหลวงปู่มหาศิลาก็ยังนะยังแค่เกจิธรรมดาธรรมดาแต่มาปัจจุบันความสนใจนะพีคขึ้นมาทันทีกับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทผมบอกว่าไม่ใช่เฉพาะนะชื่อเสียงของท่านนะครับนะตัวท่านบุคลิกลักษณะหน้าตาของท่านคือมันถูกนะถูกจริตของลูกศิษย์ลูกหาในต่างประเทศที่เขาชื่นชอบพระเกจิหน้าตาอย่างนี้ท่านรู้ไหมว่าเวลาท่านนะเวลาท่านสูบบุหรี่ปุ๊บเนี่ยนะลูกศิษย์หลายคนรอเลยฮะรอเพื่อจะเอาก้นบุหรี่นะแปลกจากเกจินะเกจิที่เราเห็นกันอยู่นะเขาเขียวหมากฮะนะรอคำหมากกันใหญ่เลยแต่หลวงปู่มหาศิลารอก้นบุหรี่ครับผมเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่างงเหมือนกันนะไปรอก้นบุหรี่จากหลวงปู่มหาศิลาครับนะนี่ฮะนั้นเนี่ยผมบอกว่าหลวงปู่มหาศิลาน่าจะเป็นเกจิเมืองน้ำดำที่ทะลุนะที่ทะลุขึ้นมายืนอยู่ในอันดับต้นๆได้นะเดี๋ยวดูฮะผมว่ามันจะไหลฮะมันจะไหลอ่ะนะนอกจากตั๋วจะไหลแล้วเนี่ยนะนักสร้างอาจจะไหลอ่ะนะไหลแต่ไม่รู้ว่าจะไหลเข้าไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูนะ